วันนี้วันสุดท้ายหมอแล้วคุณขาดูว่าจะให้ร้องจบเพลงเลยวันนี้ให้กับรายการฝนหวาพามูทุกวันหยุดนะคะแต่อย่างนี้นะคะก็ต้องอยู่เราสองคนค่ะมาทุกรอบมาทุกครั้งวันนี้วันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยทั้งทีนะแม่ก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาไหว้พระทําบุญขอพรกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจริงบางวัดที่วันนี้มานะคะฝนยังไม่เคยมาเลยมาครั้งแรกและพี่หวาชวนมาในวันนี้นะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะสำหรับฝนเองแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมด้วยเรามาสตาร์ทกันที่วัดแรกเลยค่ะแม่วัดแรกกันเลยกับที่นี่เลยปราสาทนครหลวงวัดนครหลวงนั่นเองค่ะที่นี่จะมีอะไรให้เราได้มูกันบ้างนะคะตามพวกเราสองคนไปด้านในกันเลยค่ะไปปางชนะมารค่ะประทับอยู่บนบัลลังก์กะโหลกนะคะอายุเนี่ยกว่า300ปี300ปีสมบูรณ์อ่ะ300ปีคือสมบูรณ์มากนะคุณขาวันนี้เราก็มากราบไหว้บูชาท่านนะคะขอพรในเรื่องของการงานความสำเร็จแล้วก็โชคลาภนะคะการขออ่ะเราอย่าแบบขอแบบพร่ำเพื่อขอทุกอย่างแบบว่า allow the world อย่างเงี้ยไม่ได้อย่างคุณบอกว่าอยากให้คุณรวยแต่คุณไม่ทำงานคุณจะรวยไหมล่ะขออย่างใดอย่างหนึ่งคือให้แบบว่าแล้วมองที่แบบพระเนตรขององค์พ่อเพื่อบอกเลยว่าเราขออะไรอย่าบ่นขอพรคือท่านจะประทานพรให้กับเราวันนี้ก็มีของไหว้ด้วยใช่มีผลไม้มีน้ำแดงมีนมธูปเทียนแล้วก็พวงมาลัยดอกไม้น้ำก็ต้องเปิดนมก็ต้องเจาะนะครูเราไม่เปิดเราไม่เจาะอ่ะจะกินยังไงล่ะกินยังไงล่ะจะทานยังไงล่ะอ๋อนี่ก็เป็นหนึ่งทริคเหมือนกันคือแต่ก่อนนะฝนเอาวางไว้เฉยๆแต่พอรู้จักคุณหวาคุณหวาก็พาไหว้ก็คือว่าต้องเปิดไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหวานน้ำแดงหรือว่านมต่างๆถ้าหากว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยจะรินไว้ใส่แก้วถวายองค์ท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีน้ำมีอาจจะเป็นของน้ำดื่มของหวานนมอะไรเงี้ยนะคะบางทีเราไหว้เราเนี่ยพอไหว้เสร็จปุ๊บเราอาจจะลากลับบ้านเป็นเอาไปรับประทานได้เป็นอาหารทิพย์อาหารทิพย์เป็นยาก็ได้อย่างหลายคนก็จะบอกว่ามาที่นี่นะถ้าเกิดจับนี่เลยเราจะขอพรเรื่องของโชคลาภจับตรงนี้นะสองมือแล้วก็อธิษฐานขอที่ของโชคลาภฝั่งนี้นะเดี๋ยวเลยคนจะด่าแล้วนะว่าวาวาเล่นโทรศัพท์ทำไมไม่ใช่นะคุณขานี่นี่อะไรคะแม่เปิดค่ะ QR code รับเงินค่ะคุณขานี่แม่ดูดีๆนะเป็น QR code รับเงินนะไม่ใช่จ่ายเงินนะรับเงินโอเคนี่นี่เวอร์ชันใหม่ค่ะคุณขาเป็นการกวาดเงินกวาดทองเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยพกสตางค์พกกระเป๋าสตางค์แล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบในการสแกนจ่ายสแกนรับเงินนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเฮ้งๆปังๆค่ะและอย่าลืมขอพรทำไงต่อคะคุณนี่ย้ายมาฝั่งนี้นิดเดียวเลยตรงนี้เลยแตะสองข้างเหมือนกันสองมือเรื่องของความสมบูรณ์และความสำเร็จขอพรกับองค์พ่อที่นี่ได้เลยเนาะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะจากนั้นขอพรเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีการสั่นกระดิ่งนะคะให้องค์พ่อแบบได้ยินรวยรวยเฮงเฮงปังปังค่ะจากที่เราได้ไหว้บูชาพระพิฆเนศแล้วนะคะแน่นอนอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการมูเลยก็คือมากระซิบพี่หนูมูสิกาค่ะคุณขาทริคของเรานะคือเราก็จะเอามือนะปิดข้างหนึ่งเพื่อไม่ให้ออกเพื่อให้ทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะฝากให้พี่หนูเนี่ยช่วยไปกระซิบบอกองค์พ่อด้วยพูดว่าขอให้สิ่งที่ลูกขออ่ะประสบความสำเร็จตั้งแต่วินาทีนี้และตลอดปีตลอดไปโอเคทริคนี้นะคะจำไปใช้กันได้เลยในการขอพรนะคะอัดเดี๋ยวตาฝนบ้างค่ะแม่กี่ชั่วโมงดีเ
และนี่คืออีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่เราต้องมากราบไหว้บูชานะคะก็คือพระสังกระจายนั่นเองค่ะใช่เขาบอกกันนะว่าใครที่แบบว่าเจ็บไข้ได้ป่วยใครที่ปวดเมื่อยเนื้อตัวใครที่เป็นไข้ใครที่รู้สึกว่าไม่สบายบ่อยๆหรือแบบว่าเออมีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวรักษาไม่หายลองมาที่นี่คุณฝนนวดนวดองค์พุทธรูปเลยองค์พระสังกระจายแล้วบอกว่าขอให้หนูหายเจ็บหายป่วยหายไข้ให้หนูสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วอย่างเงี้ยนอกจากขอพรให้ตัวเราขอพรให้คุณแม่คุณพ่อที่บ้านได้ไหมได้ยังว่าพอเวลาขออ่ะเราจะขอนะว่าขอให้คุณพ่อชื่อนี้ชื่อนี้แม่ชื่อนี้ชื่อนี้พี่สาวนะสาวคุณยายขอพูดเอ่ยชื่อทุกคนเลยดีจังเลยอ่ะก็นอกจากจะมาขอพรให้ตัวเองแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะมาขอพรให้กับคนที่เรารักได้เหมือนกันอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไหว้กันดีกว่าค่ะคุณจะบางคนแบบอยากสวยงามมัดเรียงทีละดอกทีละดอกเขาห้ามมัดใช่ไหมอ่ะห้ามมัดหนึ่งแล้วแกนะก็เดี๋ยวจะเป็นแบบเป็นตำเป็นอะไรเงี้ยคุณรู้กันอย่างนี้อีกอันหนึ่งคือว่าบางทีอะเวลาปักทูบแบบคุณเนี่ยเรียงทีเรียงทีละดอกทีละดอกทีละดอกปักทูบดอกหมายความว่ายังไงรู้กันอยู่ถูกไหมอย่างนั้นอะเวลาปักทูบปักกำที่แน่นแล้วปักออกไปเลยอย่างตั้งใจและมั่นคงได้เลยค่ะปั้งจบทูบสามดอกก็ปักไปแบบนี้เลยใช่คือประมาณว่าเนี่ยนะผูกไปข้างฐานนะจะได้มั่นคงแล้วก็ค่อยเบ่งบานออกถูกต้องค่ะถูกไหมย้ำไว้นะอย่าปักทีละดอกนะไม่ควรขึ้นฐานแม่แต่ปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าฝั่งนู้นแล้วออกฝั่งนี้แต่ทำไมเราปกติซ้ายออกขวาแล้วต้องบอกเลยว่าตรงนี้เลยจุดนี้เลยมองไปข้างบนนะคะเรียกว่ายันโสรสมงคลคุณคะเรียกว่าเป็นยันสุดยอดพุทธคุณและที่สำคัญเลยนะก่อนเข้าไปนะตั้งจิตให้มันคงแน่วแน่นะคุณคะแล้วก็นี่เลยแม่ด้านหลังเราคือสวยงามและอลังการมากสุดต้องมาไหว้พระประธานที่นี่นะคะพระพุทธนิมิตวิชิตมานั่นเองค่ะเป็นพระที่หล่อด้วยทองสำริดนะคะแล้วก็ทรงเครื่องเต็มแบบกษัตริย์ธิราชค่ะและเขาก็มีทริคในการไหว้ด้วยค่ะทริคนี้ต้องบอกกันนะคุณผู้ชมขาสังเกตดีว่าพระเนตรของพระองค์ท่านค่ะด้านซ้ายของท่านก็คือด้านขวามือของเรานะคะจะมียันบัวแก้วยันเนี้ยคือแบบว่าเป็นศูนย์รวมเลยคุณขาต้องพอเวลาขอพรน่ะให้เพ่งไปเลยนะที่พระเนตรขององค์ท่านก็คือด้านขวาของเรานี่แหละและขอพรนะคะเรื่องของวาสนาบารมีเหล่าข้าราชการหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอะไรที่ต้องมาไหว้อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากรวยอยากเฮงอยากปังขอพรเลยคุณคะหรือบางทีแบบลูกหลานใครอ่ะเลี้ยงแบบเลี้ยงยากดื้อสนมาขอก็ได้ลูกจะได้แบบเรียนง่ายๆแล้วก็ในเรื่องของการเรียนการศึกษาก็เรียกได้ว่าครอบจักรวาลหมดเลยมาไหว้ที่นี่ได้ในเรื่องของสุขภาพเอ่ยโชคลาภเอ่ยได้หมดเลยสวัสดีโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี้ไว้กับคุณขาเมื่อกี้ที่เราบอกว่าตอนเราเข้าอ่ะเข้าประตูทางด้านขวาและออกประตูทางด้านซ้ายคุณขาเพราะว่าประตูฝั่งนี้นะคะจะมียันมหาจักรพรรดินะคะอยู่ด้านบนนะคะตรงหน้าบานนี้เลยนะคะใช่เขามีความเชื่อเขาแม่ว่าที่เนี่ยเขาก็จะแบบช่วยในเรื่องของธุรกิจการงานโชคลาภบรรเทาทุกโศกโรคภัยนะคะเรียกว่าออกมาก็ได้รวยรวยเฮงเฮงจะล้นรุ่งเรืองด้วยค่ะคุณขาแล้วค่ะในวัดนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีวิหารด้านข้างอีกจากพระอุโบสถข้างๆเดินมานิดเดียวค่ะก็จะถึงนี่เลยวิหารน้อยนะคะที่วิหารน้อยนะคะก็จะเป็นที่ประดิษฐานพระคันธราชค่ะเป็นพระที่สลักจากศิลาเขียวองค์เดียวในโลกนะคะอายุ1,500 ปีคือเก่าแก่มากๆ
และข้างในคือสวยสงบมากๆเลยค่ะเรียกว่าพระองค์นี้นะคะต้องบอกเลยว่าใครที่แบบติดขัดมีปัญหาชีวิตติดขัดเรื่องของการงานการเงินนะคะหรืออยากเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งหรือใครที่แบบน้องๆหนูๆที่สอบแข่งขันสอบชิงทุนต่างๆนานาก็มาขอได้เลยมีทริคด้วยการขอพรนะคุณคะมือนึงจับที่ฐานดอกบัวอีกมือนึงจับที่พระบาทของพระองค์ท่านแล้วก็ขอพรเธอบอกเลยว่าปังแน่ชาท้าวเวสสุวรรณแล้วใช่ที่สำคัญแกะจากไม้สักทองทั้งพงที่ชิงเซียมซีพอดีเลยเซียมซีมาวางอยู่ด้านหน้าแล้วก็ว่าดวงชะตาปีใหม่จะเป็นยังไงนะเลขอะไรไม่ได้เฮงๆนะครับสวยนะเอาคู่ของคนมีคู่ปังปังแน่นอนในปีใหม่ไทยนี้นะคะก็อยากจะขอคุณผู้ชมนะคะมีความสุขมากๆวันนี้นอกจากเราสองคนจะอิ่มบุญอิ่มใจแล้วเรายังนำบุญนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยอธิษฐานไปพร้อมๆกันหรือว่าใครจะมาตามรอยฝนหวาพามูก็ได้เลยนะคะถูกต้องคุณค่ะแต่ช่วงหน้าเรามีนัดกับหนุ่มหล่อคนหนึ่งคุณการชนะค่ะโอ้โหเจ้าของเพลงฮิตคาถาขุนแผนโอมสิทธิท้าฟื้นเจริญเห็นลิขสิทธิ์มาเพลงนี้ละค่ะนี่ร้องหลบลิขสิทธิ์อยู่เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันแน่นอนคุณการทัศนะจะพาเราไปไหว้พระที่ไหนเฮงปังกันอย่างแน่นอนแต่วันนี้ช่วงนี้ฝนหวาพามู